หน้าแกว่าพ่อกูอีกเรียกกูลุงคุยแบบเด็กเหี้ยอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรเนี่ยอ๋อเออก็คือจะถามลุงว่าลุงคะลุงจงม้าไปไหนคะเนี่ยเอาตั้งใจจะเอามาตัวนี้ไปขายครับจะม้าไปขายครับผมอันนี้ให้เป็นเอาหรือว่าคุณสนใจซื้อครับขอเวลาแป๊บนะคะคุณลุงแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวปั่นร้ายมาแล้วค่ะไม่เห็นพี่ทุนกระหม่อมเพคะนอนอยู่นี่อยู่นี่ดวงมึงพุ่งดวงมึงพุ่งแน่อ๋อเขานับตามรางวัลหรือไงเนี่ยทำไมมันของเพคะทุนกระหม่อมลุงผู้ชายคนแก่ๆคนเมื่อกี้เนี่ยปั่นร้อยเขาไปคุยแล้วเขากำลังจะเอาม้าไปขายเพคะไม่ขายก็ซื้อไงพี่คุณครับตกลงจะซื้อไม่ซื้อถ้าเกิดไม่ซื้อไปนะครับกินยากหน่อยมาตายแล้วเอ้านมัสการหลวงพ่อไม่ใช่ดึกป่านนี้พระบรรพ้องมาทำโอไหมนั่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเผื่อเรื่องหน่อยยาสับผมยี่ห้อนี้จะไม่ซื้อใช้อีกแล้วยี่ห้ออะไรเหรอจ๊ะผมร่วงบ่อยมากเลยไม่ดีนักพี่ดอกมาไม่เป็นที่ยาสับผมหรอกเป็นที่หัวเธอแน่เอากินไม่ทำนี่ไงเขาไม่ได้พี่ดอกมาทีหลังไม่เล่นตามเรื่องจริงอย่าไปเอานู่นตีอย่ารู้ไอ้ซ่าโอ้ยหญิงตั้งที่สงสัยซะเดี๋ยวผมฉันจัดการเองไปค่ะอีคนนี้มึงคอยดูนะมึงคอยดูให้ดีนะเดี๋ยวกูอ่ะจะไปล่อซื้อม้ากูจะไปล่อซื้อม้าล่อซื้อม้ามาแล้วตายมึงจะวอยวายทำไมมึงเป็นคนซื้อเดี๋ยวกูล่อเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวตะคู่ทีเนี้ยลุงขาผมว่าคุณไม่ใส่วิกครับผมไม่ชินกับหนังหัวคุณครับก็รู้ว่าไม่ชินกับหนังหัวดีฉันแต่คุณก็ถอดออกมือผมไปมือถอดผมขนาดผมรู้สึกว่าผมมองคุณแล้วผมก็มองฝ่าเท้าแล้วผมมองหน้าคุณผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับมันถามมึงหน้าต้นตีหรือเปล่ามึงมากับใครลุงขาคือดิฉันเป็นคนในเมืองดิฉันขอซื้อม้าตัวนี้ค่ะยิ่งมองยิ่งเหมือนพ่อกูดังวะเนี่ยถ้ามึงคิดว่ากูเป็นพ่อมึงดึงวิกออกกับพี่อะไรนับถือสินับถือสิพ่อมึงออกทำไมเนี่ยอะไรทำไมเนี่ยอะไรแล้วคุณจะใช้ยาตัดผมเลยครับและสภาพผมกูไม่มีสักเส้นกูจะใช้ยาตัดผมยี่ห้ออะไรล่ะสบู่มั้งครับผมทำไมครับคุณสนใจม้าล่ะครับดิฉันต้องการม้าตัวนี้ค่ะต้องการม้าขายเท่าไหร่คะอันนี้ถือว่าเป็นกันเองนะแล้วกันนะผมขาย 1,000 ขาดตัว 1,000 ครับถ้าเป็นไปได้ดิฉันให้ 2,000 เลยค่ะ 2,000 เลยเหรอถูกต้องโอ๊ยไม่เอาหรอก 1,000 ง่ายๆจะมาให้ 2,000 จะเอาไม่เอาดีไม่ดีเหลือ700นะเอาเปล่าโอ๊ย700เออ700ให้ 3,000 โอ๊ย 3,000 ต่อเลยนะหนาว่ากูเอา400อ่ะ400เออเอาไป 4,000 เลย 1,000 กูยังไม่เอามึงต่อเยอะกันไปกูเอา100นึงอ่ะตกลง100คือ100นะคะลุงคำไหนคำนั้นงงอะไรลุงไม่เพิ่มไม่กูอีก 1,000 เหรอหนูก็สุดแค่นี้แล้วค่ะเอาตังค์นะคะเดี๋ยวตังค์ให้100อ่ะ100 100นึงโอ้โหแม่โบยนั่นหัวนมหรือเม็ดมะยมทองลุงอะลาม็อกฉวยโอกาสนะคะใครกินที่นี่มะยมเสียบไม้ปะใครกินไอ้ม้าที่มันเสียบไม้เป็นไรครับเลออ๋อเลอครับหนูเลอค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้คุณครับทำไมแบงค์มันเมือกขนาดนี้นะครับมีโอนไหมหรือสแกนไหมหนูทำไม่เป็นค่ะ100บาทค่ะเอ้ยคุณครับอันนี้มัน100ที่ไหนแบงค์20 100 20ลุงดูนี่20นี่20นี่20อันนี้20เนี่ยนี่คือ20รวมแล้วเท่าไหร่100 101พอดีเลยพอดีเลยหนังได้แล้วให้เขาเหมือนละเกียรติตังนะร้อยหนึ่งไปลุงไม่อยู่ครับม้าจะพยศไหมครับทำไมอ่ะกลัวมากเลยกลัวม้าดีดดีดเขาหน่อยนะหรือเปล่าเอากลัวม้าพยศใส่เขาแล้วจะ
ได้ม้าไปแล้วก็อ่านม้ามาใส่ให้ม้าด้วยเหรอจมูกหนูค่ะผู้ชายได้จมูกเหรอค่ะมองเป็นไงเป็นอ่านม้าวะไปอยู่เขาดีๆล่ะแล้วก็อย่าไปดื้อเขารู้ป่ะม้าเขาซื้อแล้วก็ถ่ายชีวิตแล้วมึงไม่ต้องมารักกูตอนนี้หรอกกูรักมึงเขาแล้วเข้าใจปะเนี่ยไปยิงเขาขนาดคนหูตึงยังได้ยินเลยคุณนะขนาดเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อกับเจ้าของเก่าคุณไปถอดเชือกให้หน่อยครับขนาดมึงมีผมยังก๊อกเลยแล้วกูไม่มีผมเลยอ่ะคุณครับนะครับคุณไปปลดเชือกหน่อยครับไปแล้วเข้าผมเป็นเจ้าของเก่าคุณเจ้าของใหม่คุณจะได้คุ้นเคยครับถึงขั้นน็อกเลยนะเล่นรู้ซะแล้วอ่ะอีนี่น็อกเลยนะกูอ่ะไปอยู่กับพี่นี่แหละไอ้มีผมยังป๊อกไอ้ม้าแล้วไปห้องหญิงน้ำก็กลัวนะจ๊ะไม่อยู่กับหญิงแล้วแต่ตอนนี้มันก็จะใกล้ค่ำแล้วหนทางภายในเมืองมันก็อีกไกลถ้าอย่างนั้นหญิงว่านอนพักที่นี่ก่อนจะดีกว่าไหมพี่อย่านอนพักแถวนี้เลยไปจ้ะกลับเข้าเมืองเลยดีกว่าถ้าไม่ไว้ใจม้าไม่ได้แล้วตอนนี้มันมืดค่ำแล้วอันตรายเข้าใจแล้วนอนด้วยกันแล้วผู้หญิงดังนั้นมีม้าตัวเดียวที่เป็นตัวผู้กูกลัวม้ากลัวม้าทำไรอ่ะกลัวม้าล่ะก็ไม่ได้ช้านี่พี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะม้าตัวนี้ดูแล้วจะเป็นม้าที่รู้ภาษาไม่มีเอาเป็นว่านอนตรงนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะแต่ที่จะตะวันตกว่ามืดเข้ามาปกคลุมพักผ่อนเลยไหมคะนอนอยู่ใกล้ๆหญิงนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะการเดินทางให้อันตรายย่อมเกิดขึ้นได้และแล้วก็มีเสียงระฆังดังมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่เคารพไปอย่างไรครับ